นายกรัฐมนตรีครับในขณะนี้หาหรือผู้บริหาร C R r C ครับหรือรัฐวิสาหกิจจีน C N นะครับเชิญชวนร่วมลงทุนด้านคมนาคมในไทยครับนายเศรษฐาทวีสินนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พบปะพูดคุยผู้บริหาร C R r C Group โดย C R r C Group นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่ผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการพูดคุยระหว่างกันครั้งนี้ครับ c r r c Group ได้ขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนและช่วยเหลือการลงทุนตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันที่มีมายาวนานนะครับซึ่งได้แสดงความสนใจลงทุนในประเทศไทยในส่วนที่มีศักยภาพโอกาสนี้ครับนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป มุ่งเน้นในด้านการคมานาคมขนส่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเช่น BCG Economy พลังงานหมุนเวียนนะครับและยานยนต์ไฟฟ้า EV เป็นต้นครับโดยไทยครับได้เสนอให้บริษัทมองภาพระยะยาวการลงทุนในไทยที่ดีและเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจพิจารณาตั้งเป็นทูหับได้นะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีความพร้อมด้านแรางงานนะฮะและก็เฮลท์แคร์ของไทยกรพร้อมดูแลนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างดีด้วยครับ